่มสลายของเศรษฐกิจกำลังจะมาและบิตคอยน์จะเป็นตัวหนึ่งที่สามารถช่วยได้หรือไม่อันนี้เป็นแนวคิดของโรเบิร์ตคิยาซากิพ่อรวยสอนลูกนั่นเองเดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้นะครับว่าบิตคอยน์จะมาเป็นตัวแปรได้มากน้อยขนาดไหนตามแนวคิดของโรเบิร์ตคิยาซากิครับวันนี้เรามาติดตามชมในคอนเทนต์เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีกันอีกเช่นเคยนะครับเนื่องจากเราได้จู่หัวข้อนะครับว่าการล่มสลายของเศรษฐกิจกำลังจะมาถึงอย่างแน่นอนและบิตคอยน์หรือคริปโตเคอเรนซีจะเป็นตัวแปรหนึ่งที่สามารถช่วยระบบเศรษฐกิจนี้ได้หรือไม่อันนี้เป็นแนวคิดนะครับของโรเบิร์ตคิยาซากิผู้เขียนหนังสือพ่อรวยสอนลูกนะครับที่ให้ความรู้ทางการเงินและเขียนหนังสือที่อยู่ข้างหลังนี้นะครับคือ Rich Dash Poor Dashได้ประกาศบน Twitter นะครับว่าการล่มสลายเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์จะเกิดขึ้นอีกในอีกครั้งนะครับในเดือนนี้ในเดือนนี้เลยเหรอนะครับเดือนกรกฎาคมโหตื่นเต้นมากๆเลยอ่ะว่าไงต่อนะครับเขาได้เผยว่า Bitcoin เป็นส่วนหนึ่งในสินทรัพย์ที่อาจช่วยในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้รวมถึงสินทรัพย์อื่นๆอย่างเช่นทองคำอีกด้วยอันนี้เป็นบทความที่เกิดมาจากใน Twitter ของโรเบิร์ตคิยาซากิก่อนหน้านี้นายโรเบิร์ตคิยาซากินะครับได้เคยกล่าวการประกาศมาตรการกระตุ้นการทางการเงินเพิ่มเติมของรัฐบาลสหรัฐที่เกิดขึ้นในเดือนมีนาคมนอกจากนี้สภาหรือสมาชิกสภานิติบัญญัติของสหรัฐบางรายได้นำเสนอให้มีการแจกเงินรอบที่4ซึ่งนี่ถือว่าเป็นคุณประโยชน์ที่ใหญ่ที่สุดของบิตคอยน์นั่นเองเมื่อเทียบกับค่าเงินของ US ดอลลาร์และสกุลเงินเฟียสอื่นๆคือบิตคอยน์ไม่สามารถออกเพิ่มเติมได้อีกเพราะมีเพียงแต่21ล้านเหรียญตั้งแต่โปรแกรมเมอร์ได้ตั้งเอาไว้ก็คือซาโตชินากาโมโตนั่นเองอุปทานที่มีอย่างจำกัดเมื่อเทียบกับจำนวนเงินสดที่พิมพ์มามากขึ้นเรื่อยๆผลักดันให้ราคาบิตคอยน์เพิ่มขึ้นในปี2020และจะทำสูงสุดนะครับในปีเนี้ยที่ 65,000 ดอลลาร์ในปีนี้เลยนะครับเมื่อเดือนเมษายนรวมไปถึงความสนใจของนักลงทุนสถาบันที่เพิ่มขึ้นด้วยย้อนกลับไปตอนนั้นนะครับโรเบิร์ตคิยาซากิก็ยังทวิตอีกว่าเขาคาดว่าบิตคอยน์จะลดลงเรื่อยๆไปถึงระดับที่ 24,000 ดอลลาร์ต่อมาวิดีโอ YouTube ของเขาได้เปลี่ยนเป้าหมายของเขาเป็น 28,000 ดอลลาร์และบอกว่าเขาจะซื้อบิตคอยน์มากขึ้นเมื่อราคาย่อตัวลงมาด้วยการคาดการณ์ของเขาเป็นจริงเมื่อวันที่22มิถุนายนราคาบิตคอยน์ปรับตัวลงไปถึง 28,900 ดอลลาร์ซึ่งมาจากที่จีนเพิ่มมาตรการความเข้มงวดในการขุดนะครับโดยเฉพาะใน6จังหวัดของประเทศนะครับรวมถึงคริปโตในท้องถิ่นอีกด้วยคือเข้มงวดมากๆจนรายใหญ่ต้องออกไปนอกประเทศอย่างไรก็ตามในปีเตอร์ชิฟนะครับหรือปีเตอร์ชิด CEO ของ Euro Pacific Capital นะครับมีความเห็นที่แตกต่างจากผู้เขียน Rich Dash Poor Dash ที่มักวิจารณ์ Bitcoin ว่าเป็นสินทรัพย์ที่เก่งกำไรไม่ใช่เพื่อลงทุนและเขาชอบเดิมพันในทองคำเท่านั้นอันนี้เป็นบทความจาก You Today และสยามบอลเกนได้ทำเรียบเรียงเอาไว้ท่านผู้ชมคิดว่าอย่างไรนะครับบิตคอยจะไปถึง 100,000 ดอลลาร์ได้หรือไม่ที่สำคัญอีกอันนึงคือเอลซัลวาดอร์และลาตินอเมริกาจะเป็นตัวกำหนดอันนี้เป็นแค่ทฤษฎีนักวิเคราะห์กลุ่มหนึ่งเท่านั้นนะครับที่เชื่อว่าถ้าลาตินอเมริกามีใช้ในครอบคลุมหลายพื้นที่ฉะนั้นราคาบิตคอยน์จะพุ่งปรื๊ดไปถึง 100,000 ดอลลาร์นะครับแต่ทฤษฎีนี้เขาบอกว่าต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อยปีหรือ2ปีท่านเชื่อหรือไม่ถ้าเชื่อมากน้อยขนาดไหนว่าบิตคอยน์จะเป็นตัวแก้ในเรื่องของการเงินของโลกในอนาคตก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับใต้คลิปนี้ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับไม่จำเป็นนะครับที่ความเห็นต้องตรงกับผมเสมอไปแต่ผมเชื่อว่าทุกคอมเมนต์ทุกความคิดเห็นจะช่วยเสริมสร้างให้ชุมชนของคริปโตเคอเรนซี
และตัวท่านที่จะมีความรู้ความสามารถนะครับสามารถวิเคราะห์กันได้เข้ามานะครับคอมเมนต์ด้วยกันสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามคอนเทนต์เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีด้วยกันนะครับและเชื่อมั่นว่าระบบเศรษฐกิจอาจจะรับไม่ไหวในอนาคตอันนี้เป็นความเห็นของโรเบิร์ตคิยาซากิและบิตคอยน์จะเป็นตัวแก้ไขได้จริงไหมซึ่งเราต้องติดตามกันต่อไปและสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านเลยและเรานะครับก็มีกลุ่มหนึ่งที่ชื่อ Cryptocurrency Community ในนั้นจะเป็นชุมชนนะครับตอนนี้มี500เมมเบอร์แล้วนะก็สามารถเข้าไปพูดคุยกันได้นะครับเพื่อจะเสริมสร้างให้กระเป๋าตังค์ของท่านหรือพอร์ตการลงทุนของท่านขยายใหญ่มากยิ่งขึ้นท่านคิดเห็นว่าอย่างไรผมเชื่อว่าทุกคน มีศักยภาพที่ไม่จำกัดสามารถเข้าไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยที่จะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของคริปโตเคอเรนซีได้ทุกสัปดาห์เลยนะครับฝากกดปุ่มติดตามด้วยและวันนี้นะครับก็เรามี4ช่องทางคือบล็อกดิด Facebook YouTube ไลน์กลุ่มนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่าน